อย่างแรกย่างอะไรคะปลาหมึกค่ะโอ้โหทุกคนปลาหมึกคือตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากหรือเตาเล็กมากเตาเล็กมากออกมาซื้อมาเล็กมากโอ้ทุกคนกว่าจะจุดเตาเสร็จหน้าแทบไหม้ทุกคนเรียบร้อยทุกคนโอ้โหเรียงเป็นระเบียบสวยงามมากนี่ฮะทุกคนแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำนี้เลยนี่มันเด็ดตรงนี้แหละทุกคนโอ้โหของแม่บุ๊กเอาเป็นไงจะบอกว่าตอนแรกมันต้องเป็นตำถาดใช่ไหมแต่รู้ป่ะอะไรทุกคนคือเครื่องเยอะมากเรียงใส่ถาดไม่พอจัดใหม่ทุกคนเป็นตำอะไรเนี่ยตำเขียง สองคนนี้คือไม่ได้เจอกันนานมากเลยอ่ะบิวเราดีกันก่อนดีกันไม่ได้เจอกันนานทำยังไงคะ ดีกันก่อนดีกันโอเคดีกระเจกด้วยดีกระเจกด้วยมีหอมหัวโกหน่อยโอ้โหอากหอมหัวโอ้โหหอมแก้ม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 ทีนึงโอ้โหอ่ะดีหอมแก้มโอ้โหอ่ะจุ๊บทีนึงจุ๊บปากทีนึงโอ้ชิบะเป็นอะไรลูกไปที่แมนยูมันเชียร์อย่างงี้อ่ะเจกหอมแก้มโกหน่อยเจกอุ้ยเกือบเผลออ้าวคู่นี้โอ้โหโอ้โหโอ้โหฉันล้ำนั้นชอบงับคุณงับเฮ้ยทำได้แล้ววะส่วนผมนั้นชอบคุณงับมาได้แล้วฉันล้ำนั้นชอบงับคุณงับงับส่วนผมนั้นชอบคุณงับเนี่ยวันนี้เราก็จะไปกินข้าวกันทั้งนอกทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวเห็นป่ะกินขนมก่อนไปกินข้าวทั้งครอบครัวทุกคนเสร็จแล้วเดี๋ยวกลับมาเราจะทำเมนูอะไรทุกคนได้ดูเดี๋ยวไปดูวัตถุดิบที่เราจะทำในวันนี้ฮะไปกลับมาถึงบ้านนะฮะเราไปข้างนอกมาไปกินข้าวข้างนอกมาก็ยังกลับมาทำเมนูให้เพื่อนๆได้ดูเมนูที่เราจะทำในวันนี้นั่นก็คือตำถาดทะเลเผามันยังเหลือไม่พอทุกคนแม่บุ๊กต้องการที่จะทำสิ่งหนึ่งที่เรายังไม่เคยทำมาก่อนในช่องเลยนั่นก็คือปลากระป๋องปลากระป๋องนี่เป็นเมนูยอดฮิตเลยนะเมนูเด็กหอเมนูที่แบบทำเร็วๆเปิดแล้วกินได้เลยแม่บุ๊กจะมาครีเอทเมนูปลากระป๋องวันนี้นี่ฮะเราใช้ปลากระป๋องแบบนี้ทุกคนนี่เพื่อนๆขอกันมาเยอะมากบอกเฮียทำเมนูง่ายๆทำปลากระป๋องบ้างมาทำอะไรครับวันนี้เอาไปทอดเอาปลากระป๋องไปทอดคุกฝุ่นคุกฝุ่นก็คือคุกผงลาบเดี๋ยวมาดูว่าแม่บุ๊กจะครีเอทเมนูปลากระป๋องได้หน้าตาน่ากินขนาดไหนก่อนอื่นเดี๋ยวเราเอาทะเลของเราเนี่ยไปเผาค่ะไปเผาครับไปประเดิมเตาใหม่เราแม่บุ๊กจัดมาเองฮะนี่อย่างแรกย่างอะไรคะปลาหมึกค่ะโอ้ทุกคนปลาหมึกคือตัวใหญ่มากตัวใหญ่มากหรือเตาเล็กมากเตาเล็กมากออกมาซื้อมาเล็กมากโอ้ทุกคนกว่าจะจุดเตาเสร็จหน้าแทบไหม้ทุกคนมีกุ้งตัวเล็กๆนะฮะย่างไปกี่โมงได้กินนะคะวันหลังไปซื้อมากินไหมมะ ไปซื้อที่เขาย่างเสร็จไหมคือไม่ร้อนเลยแบบจุดเตายังไงอะ นี่พอจุดเต็มที่แล้วนะใช้เวลาจุดไปครึ่งชั่วโมงแล้วนะกุ้งยังไม่เปลี่ยนสีเลยค่ะเฮียคาดว่าการย่างด้วยเตาขนาดนี้ต้องใช้เวลาหลายชั่วโมงนะฮะระหว่างที่ย่างเนี่ยเราไปทำปลากระป๋องทอดคุกฝุ่นกันไหมโอ้โหทุกคนคิดดูว่ากว่าจะใช้เวลาเตรียมของเสร็จใช้เวลาไป6 ชั่วโมงค่ะไม่ต้องกินวันนี้แม่บุ๊กไม่สบายนะทุกคนเสียงขึ้นจมูกเลยไม่สบายก็ยังทำอาหารให้เพื่อนได้ดูนะฮะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับขอบคุณครับวันนี้เราใช้ปลาซาบะในซอสมะเขือเทศนะคะจากถามว่าเราทำไมถึงใช้ปลากระป๋องยี่ห้อดิคุสโต้นะทุกคนเพราะว่าก่อนหน้านี้เราซื้อมาแล้วครั้งหนึ่งเนื้อข้างในคือนุ่มชุ่มซอสมากค่ะทุกคนใช่เราเอามากินแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันอร่อยอ่ะใช่ก็เลยคิดว่าถ้าจะเอามาทำเมนูอะไรอ่ะก็น่าจะอร่อยนะจะบอกว่าตัวปลาข้างในเนี่ยเป็นปลาซาบะนะครับทุกคนเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะฮะส่วนเรื่องราคาก็แค่20 บาทค่ะทุกคนเดี๋ยวดูแม่บุ๊กทำเสร็จนะทุกคนไปซื้อตามร้านค้าทั่วไปนะฮะ20 บาททุกคนแล้วมาทำตามเราเพื่อนแท้คุ้มค่าคู่ครัวไทยผลิตภัณฑ์ค่ะผลิตภัณฑ์ดีๆจาก RJ Food นะฮะคือสดจากทะเลสู่ครัวเพื่อนๆเลยใครอยากติดตามรายละเอียดหรือโปรโมชั่นดีๆของผลิตภัณฑ์ดิคุสโต้นะครับเดี๋ยวไปติดตามได้ที่นี่เลยพวกเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะฮะวันนี้เราใช้ปลากระป๋องเยอะมากยี่ห้ออะไรนะคะแกออกมาเนื้อข้างในก็เป็นปลาซาบะนะทุกคนเป็นสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะฮะนี่เทมาเลยเห็นไหมคะทุกคนนุ่มชุ่มซอสมากๆเลยค่ะใช่น้ำเราไม่ทิ้งนะเราบอกเลยว่าเรามีสูตรใหม่ของเราน้ำเราไม่ทิ้งนี่ฮะทุกคนดูดิฉ่ำมากอะ
าไม่ต้องทำอะไรก็ได้กินอย่างนี้เลยดีกว่าไปหิวข้าวเนี่ยป้าพอแล้วของมัจเจเละทุกคนอยากจะบอกว่ามันสดนุ่มชุ่มซอสมากทุกคนมาถึงก็แป้งทอดกรอบนะคะแป้งทอดกรอบแป้งแห้งครับและที่สำคัญขาดไม่ได้ก็คืออันนี้คือผงลาบน้ำตกนะคะเอามาทำอะไรคะอันนี้เอามาคลุกกับแป้งค่ะเทผงลาบน้ำตกลงไปในแป้งแห้งครับพอเทเสร็จปุ๊บแล้วก็คนให้เข้ากันแบบนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะหลังจากนั้นเราก็หยิบเลยฮะปาซาบะดิคุสโซนะฮะทุบแป้งไปเลยนี่มีผงลาบเคลือบอยู่ด้วยไปครับเฮ้ยยังกินไม่ได้มาโอ้โหหุยเห็นดูหน่อยเป็นไงทุกคนนี่ทำครั้งแรกอะเนี่ยทอดแป๊บเดียวนะคะทุกคนนี่ฮะทุกคนปลากระป๋องทอดคุกฝุ่นเสร็จเรียบร้อยทุกคนโหเรียงเป็นระเบียบสวยงามมากนี่ฮะทุกคนดูฮะชิมเลยเป็นไง มันกรอบใช่ไหมถึงแม้ว่าจะไปทอดทุกคนมันกรอบนอกนุ่มในข้างในยังนุ่มชุ่มซอสอยู่เลยค่ะใช่ทุกคนเนี่ยทุกคนลองไปทำตามดูฮะนี่อร่อยอ่ะปลากระป๋องไปชิมกับน้ำด้วยเฮ้ยอันนี้เป็นน้ำปลากระป๋องนะทุกคนว้าวให้ป้าหรอหัวอร่อยมากทุกคนคือแบบยังทุกคนสต็อกแล้วไปซื้อตามร้านค้าทั่วไปทุกคนยี่ห้อดิกุสโตเราไปทอดให้เสร็จแล้วมานั่งดูคลิปเราต่อค่ะถูกต้องทุกคนเดี๋ยวมาทำน้ำจิ้มสูตรเด็ดจากน้ำปลากระป๋องของเราฮะที่อยู่ในกระป๋องนะทุกคนเราเอามาใช้ได้หมดเลยทุกคนเราไม่ได้ทิ้งนะฮะส่วนซอสทำไงคะกินมะนาวลงไปนะคะเชื่อว่าเด็กหอทุกคนเคยทำเนอะแบบเนี้ยหลังจากนั้นแล้วก็จะใส่พริกขี้หนูซอยนะคะใส่ลงไปเลยครับเยอะๆเลยฮะแล้วก็หอมแดงซอยค่ะซอยไหนคะอันนี้ไม่บอก หอมเหิมฮะซอยมาแค่ไหนใส่ให้หมดครับหอมยังไงคะเขาถามว่าหอมยังไงอันนี้เราไม่ได้หลอกหอมนะหอมแบบนี้เดี๋ยวเย็นนี้ไปสระผมนะก็พาไปผักชีซอยนิดนึงโอ้โหเสร็จเรียบร้อยน้ำจิ้มจากน้ำปลากระป๋องของดิกุสโตค่ะตำถาดของแม่บุ๊กวันนี้คือตำอะไรคะตำไทยค่ะตำไทยแบบพรีเมียมอีกแล้วมาใส่อะไรคะนี้กระเทียมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่ตัวฝักยาวค่ะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำตาลปี๊บลงไปครับแล้วก็เทน้ำปลานะคะ1ถ้วยเลยครับน้ำมะนาวนะคะจ้าพริกหมดถ้วยครับอุ้ยเกือบหมดเกือบหมดยังไม่หมดหลังจากนั้นก็ใส่มะเขือเทศค่ะหลังจากนั้นเราก็ใส่แครอทนะคะแล้วก็ใส่เส้นมะละกอลงไปคลุกเลยครับตำไทยต้องใส่ถั่วเลยคะแต่วันนี้แม่บุ๊กใส่เป็นอะไรคะถั่ววอลนัทค่ะวอลนัทใช่ไหมเนี้ยนัดกี่โมงมาวันเนี้ยขอบคุณครับนี่ฮะถั่ววอลนัทครับใส่แทนถั่วลิสงใส่ไปเลยครับพรีเมียมแล้วก็ตามด้วยกุ้งแห้งค่ะกุ้งแห้งครับโอเคฮะทุกคนทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยฮะขออนุญาตไปจัดจานก่อนนะครับไป But I'm not gonna wake up I'm not ready let me have another day don't wake up keep it steady cause I'm happy I'm not gonna wake up no no not yet whoa no not yet whoa no no not yet whoa I'm afraid I'll end up nowhere they keep saying I'll be fine but how you know that I'll be there when it feels like I'm lying every time someoneมาฮะนี่ฮะเมนูจากปลากระป๋องดิกุสโตปลาซาบะสายพันธุ์ญี่ปุ่นกระปุกละ20บาทใช่ค่ะเป็นอย่างนี้ทุกคนโอเคมาครับขอก่อนเลยมาอ่ะนี่ทุกคนโอ้เชื่อจะหยิบให้มามานี่ไงไปให้เพื่อนๆดูเสร็จแล้วก็จะให้มามาอะไรนี่ฮะทุกคนแล้วก็จุ่มลงไปในน้ำนี้เลยนี่มันเด็ดตรงนี้แหละทุกคนโอ้โหของแม่บุ๊กห่อผักด้วยไปค่ะอ้าวเป็นไงอันนี้ของเราฮะทุกคนนี่ชุ่มฉ่ำมากเลยอ่ะทุกคนนี่ฮะกินน้ำนี่นึกถึงว่าเด็กๆเลยอ่ะไปซื้อมาแล้วก็แบบมาคุกกับข้าวจิ้มกับข้าวเหนียวร้อนๆคืออร่อยมากทุกคนดูนี่ดิซดเลยอ่ะอร่อยอีกสักก้อนหนึ่งเนี่ย
ุ่มเลยฮะถ้าได้ยินเสียงดังนี้เสียงมาจากบ้านใครคะบ้านโบครับทุกคนกำลังซ่อมบ้านอะไรทั้งอย่างเลยเสียงดังมากฝากบอกด้วยนะทุกคนมาแล้วมีข้าวเหนียวนะรสว้าวแม่บุกแกะให้ทุกคนหัวกุ้งนี่ฮะจุ่มลงไปแบบนี้คนดูดิชุ่มฉ่ำมากเลยน้ำปลากระป๋องของเรานี่โอ้โหแล้วไม่พอทุกคนนี่ฮะตัวกุ้งด้วยจุ่มแม่ขึ้นมาแบบนี้แม่บุกจะเรียกแม่แล้วเวลาเขาทำอะไรแล้วเขาอยากให้แม่ชิมอยากให้คนอื่นเขาชิมนี่ฮะทุกคนชุ่มฉ่ำมากสุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะสุดยอดอ่ะแซ่บนี่มากินนี่ทุกคนส้มตำฮะเป็นตำถาดของแม่บุ๊กเองนะฮะจะบอกว่าตอนแรกมันต้องเป็นตำถาดใช่ไหมแต่รู้ป่ะอะไรทุกคนคือเครื่องเยอะมากทะเลเผาเนี่ยเลียงใส่ถาดไม่พอจัดใหม่ทุกคนเป็นตำอะไรเนี่ยตำเขียงกลายเป็นตำเขียงอ่ะแม่บุ๊กขานี่ค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะนี่ไปเลยค่ะทุกคนอยากให้แม่บุ๊กเปิดร้านส้มตำแล้วทุกคนมากินนะเฮียพูดทุกคลิปเลยนะอยากเปิดร้านเปิดร้านแต่ก็ไม่ได้เปิดสักทีเนาะมันไม่ได้ง่ายๆทุกคนเวลาจะเปิดร้านใครอยากให้เฮียทำทะเลเผาบ้างคะเผาโคตรนานเลยเผาก็จะสุกอะทุกคนแล้วไม่ได้เผาสุกธรรมดาทุกคนไหม้ด้วยเนี่ยเนี่ยทุกคนแล้วก็นี่ปลากระป๋องใส่ลงเลยทุกคนไปตักข้าวแม่มาต้องกินกับข้าวไม่ไหวนี่ฮะทุกคนวางบนข้าวนี้เลยนี่เราราดเลยฮะฉ่ำฉ่ำเลยมะนี่ฮะเมี่ยงปลากระป๋องอะไรนะเมี่ยงปลากระป๋องเมี่ยงนี่ทุกคนแม่บุ๊กทำเมี่ยงปลากระป๋องว้าวแล้วห่อเลยอันเป็นไงเยี่ยมหุ้ยมากินกับข้าวแล้วเด็ดมากอ่ะนี่ใส่บนนี้ทุกคนแล้วก็ราดลงไปนี่ฮะโอ้โหแม่บุ๊กมีที่แกะทุกคนนี่เนื้อกุ้งทุกคนจุ่มมาเป็นมันกุ้งแบบนี้นี่มาซูมมาโอ้โหมันเป็นก้อนมากแล้วนึงกุ้งหมดแล้วเหรอหมดแล้วค่ะมี5ตัวเองนะมาทุกคนนี่ฮะกุ้งแม่น้ำเผาแม่บุ๊กเลือกมันกับมือทุกคนน้ำปลากระป๋องราดไปอย่างนี้โอ้ชุ่มฉ่ำมากทุกคนถ้าเกิดเฮียเปิดร้านขายทะเลเผานะเฮียว่านะได้กินอีกทีทุกคนนู่นอ่ะเย็นๆอ่ะมาตอนเช้าได้กินเย็นๆอ่ะเพราะอะไรคะเผานานมากทุกคนแล้วไอ้เตาที่แม่บุ๊กซื้อมาน่ารักเชียกว่าจะร้อนโอ้โหนี่ทุกคนแล้วก็ราดซีฟู้ดไปด้วยโอ้โหแล้วก็ราดน้ำปลากระป๋องไปด้วยแล้วก็ใส่ปลากระป๋องคลุกฝุ่นสักชิ้นนึงแบบนี้ฮะไปฮะโคตรแซ่บมาค่ะนี่ได้ค่ะขอบคุณค่ะเพราะว่าเรามีกันอยู่2คนเราต้องช่วยกันต้องไปก่อนต้องแบ่งกันค่ะกุ้งตัวนี้นี่คือใหญ่มากทุกคนดูดิเนี่ยจุ่มลงไปเลยฮะว้าวเนื้ออร่อยมากอะไรคะเนื้อค่ะเนื้อกุ้งใช่ไหมมันนุ่มชุ่มเลยอ่ะใช่ทานประถูกใจไอ้สูตรน้ำนี้มากเลยส้มตรงส้มจำนี่ไม่สนกันแล้วอ่ะนี่มาจำได้ตอนที่หม่าม้าย่างป้าบอกว่าม้าอย่าเอาแห้งให้มันสุกมากเกินไปนะนี่ค่ะจุ่มไปเลยฮะโอ้หยุดก่อนกินปูก่อนดีกว่าระวังมันร่วงนะคะให้เราได้เลยอันนี้มันหลุดออกมาแล้วค่ะได้ไม่ให้เอาเสียบออกไปนี่นั่งไงหล่นลงไปพอดีเลย ทุกคนไม่ต้องจุ่มเลยหล่นทันที ไปครับปูที่ตัวเองย่างเองเป็นไงคะย่างเองกินเองมันอร่อยจริงมาเมนูหน้าปลากระป๋องทำอะไรดีคะชาบูปลากระป๋องค่ะเอ้าชาบูซุปปลากระป๋องต้มยำไหมคะไม่หันมาคือแบบคิดได้ยังไงอะมาม่าเป็นนักแกะเหรอมาแกะให้ฟ้าค่ะมาแกะให้ฟ้าค่ะโอเคเดี๋ยวป้าเกิดเป็นแพะแล้วกันนะจะได้อยู่คู่กันแกะกับแพะถ้าไปเล่นมุกอย่างนี้ตอนจีบนี่มาจะโคปลาปะ
มันจะคิดยังไงกับผู้ชายคนนี้เขาอยากเดินหนีอ่ะไอ้น้ำนี่มันอร่อยจริงอะม้าดิป้ากินอยู่คนเดียวเนี่ยครึ่งถ้วยแล้วเนี่ยม้าตอนเด็กๆมาชอบมากเลยจิ้มกับข้าวเหนียวค่ะปลากระป๋องเหรอจิ้มไปสุดท้ายเหลือแต่ปลากระป๋องค่ะน้ำหมดกินแต่น้ำเนี่ยนะโอ้โหนี่อะทุกคนดูดิกินกับนี่ด้วยจะบอกว่าปลากระป๋องคุกฝุ่นของแม่บุ๊กอะก็คือปลากระป๋องทอดลาบนะเอาผงลาบมาคุกจะบอกว่ามันกรอบแล้วมันแบบว่ามีกลิ่นลาบอะแล้วแบบรสชาติของปลาซาบะสายพันธุ์ญี่ปุ่นของนิคุโซะคือดีมากทุกคนมันสดถึงจะทอดกรอบข้างนอกแค่ไหนนะทุกคนแต่ข้างในยังคงความแบบนุ่มชุ่มซอสอยู่ค่ะใช่ฮะนี่อ่ะหือแล้วกินกับทะเลย่างนะหือเป็นก้อนอ่ะนะมาจะไม่กินเลยเหรอไม่ให้ป๋าไม่เอาป๋ากินเลยไม่มากินนี่ไงนี่ไงไม่เอาไม่เอาป้าเสมอต้องเสมอไปตอนแรกป้าเป็นไงป้าก็เป็นงั้นอ่ะมาแกะให้นี่อ่ะโอเคงั้นเรามากินกันแล้วลาดไปเลยจ้าน้ำมีเยอะนี่โอ้โหแล้วพริกแบบทั่วๆหมดทุกคนบนเนี้ยทุกคนดูพริกดิทุกคนหอยฮะลาดไปเนี่ยมาดูดิขอปลาราดน้ำให้มันหน่อยค่ะอืมนี่จ้ะ okay. แม่แม่ปลากระป๋องทอดลาบอยากให้แม่นี่รู้เลยอ่ะป้าอยากให้แม่ชิมปลากระป๋องทอดลาบจิ้มกับน้ำปลากระป๋องยำอันนี้อะไรปลากระป๋องทอดลาบต้องจิ้มด้วยนี่หือไม่ป้าอยากรู้ว่าสมัยแม่เด็กๆอ่ะแม่กินมั้งป่ะปลากระป๋องพวกนี้ปลากระป๋องอันนี้นะมันมีมาตั้งแต่ดึกดำบรรพ์แล้วแต่นี่รู้ป่ะยี่ห้อของดิกุสโตนะสมัยใหม่แล้วก็จะบอกว่าเป็นปลาซาบะเอาไปยำอร่อยอร่อยได้อร่อยมากนี่ป้าเก็บกุ้งไว้ให้แม่โอ้ไม่กินไม่ไหวแม่ถ้าแม่ไม่กินนี่คือว่ามันบัตรกินทุกวันน่ะบัตรตัดเลยนะกินเลยบัตรตัดเลยนะตัดเลยตัดได้เลยตัดเลยอืมนี่ต้มตำแม่กินแล้วแม่ตกใจอ่ะตกใจทำไมบอกว่าให้ตำได้อย่างนี้เลยเหรออ่ะกินกุ้งเดี๋ยวมากินเองไม่อยากป้อนไม่อยากป้อนไม่เร็วๆแม่เนี่ยเป็นอย่างเงี้ยไม่ชอบให้ลูกดูแลทุกคนโอ้โหดูแลงี้ไม่ไหวหรอกแม่หอยหอยอะไรหอยเขาเรียกว่าหอยแมงผู้นิวซีแลนด์นี่แกะให้แม่หน่อยอยากให้แม่ลองชิมฝีมือเผาของป้าดูถามแม่ทุกคนเฮียเผาตั้งแต่กี่โมงถูกก็เปล่าสุกเสาร์อาทิตย์ด้วยถูกจริงจริงเปล่าลองกินดูเป็นไงอร่อยไหมมันอร่อยน้ำจิ้มมันถึงใจเยอะมากจุ่มลงไปอย่างนี้ฮะนึกถึงตอนเด็กเลยมาชอบเอาไปทำอะไรรู้ป่ะผัดกะเพราปลากระป๋องเหรออุ้ยปลากระป๋องผัดกะเพราอร่อยผัดกะเพราแล้วก็คราวหน้าทำดีกว่าผัดกะเพราแล้วก็ยำนี่โคตรอร่อยอ่ะยำปลาป๋องนะใส่ต้นหอมใส่ผักชีใส่โอ้โหสุดยอดอ่ะแม่ไปทำให้ได้ป่ะทำได้เนี่ยข้างหลังเต็มเลยโอ้โหนี่ปลากระป๋องดิกุสโตโอ้เดี๋ยวกินเสร็จเดี๋ยวให้แม่ทำยำปลากระป๋องให้กินดีกว่าปลากระป๋องยำเนี่ยจะบอกเลยข้าวร้อนๆอร่อยมากเดอะเบสเลยล่ะเอาไปนี่นะมาไปเว็บนิดนึงแล้วก็มายำก็อยากให้มาผัดกะเพราอ่ะผัดกะเพรายิ่งอร่อยชอบผัดกะเพรามากแล้วไม่ก็เอาไปผัดกับผักคะน้าโอ้ยแต่ละมันหอยนี่ขึ้นชื่อเลยนะเอาคะน้าต้นอ่อนๆอ่ะมาผัดกับปลากระป๋องอ่ะแล้วราดข้าวโอ้โหผักคะน้าผัดปลากระป๋องราดข้าวโคตรอร่อยแต่แนะนำนะทุกคนให้ถ้าเกิดจะกินอ่ะให้ซื้อของดิคุสโตเนี่ยทุกคนอยู่ข้างหลังเนี่ยเนี่ยเป็นปลาซาบะสายพันธุ์ญี่ปุ่นนะทุกคนแล้วก็ปลุก20บาทอ่ะทุกคนอร่อยมากในซอสมะเขือเทศใช่นี่เลยยกให้แม่เลยข้างหลังมะเขือเทศพรุ่งนี้เป็นมื้อเช้าของเรานะกะเพราปลากระป๋องกะเพราปลากระป๋องดิคุสโตแล้วก็ทำอะไรนะผักคะน้าไม่มีมีแต่น้ำมันหอยแม่ต้องหามาให้ได้ไม่มีมันทำให้บ้านหน่อยกินทีละอย่างเองก็กินทีละ2อย่างบ้าไงแค่นี้ก็กินไม่หมดแล้วแม่ทำให้บิวก็กี่อย่างไม่เห็นทำให้ป้ากินแบบไอ้บิวเดี๋ยวอย่างเดียวจับฉ่ายทุกวันมันเบื่อแล้วมั้งน่ะไม่เอาว่าอยากให้แม่แบบตื่นมาแบบมีสัก 3-4 อย่างให้ป้ากินอะไรอย่างเงี้ยให้ป้าเลือกหน่อยเองซื้อมาไหมซื้อมาให้กูก่อนไหมงั้นแบบตื่นมาแล้วแบบมีให้เลือกบ้านนี่เอาอันนั้นก็ต้องเป็นอย่างไม่ต้องทำอะไรนะน่าจะทำกับข้าวอย่างเดียวแบบอยากให้แม่แบบดูแลอย่างนั้นใครจะดูแลใครวะมาจะหมดไฟอยู่แล้วนะไม่หมดไฟแม่ยังไปรุ่นอยู่โอ้โหเห็นอย่างนี้เหอะเราจะชนกันทุกคนนี่อันไหนชิ้นเล็กโอ้ชิ้นของเขาใหญ่เนาะชิ้นใหญ่มากทุกคนชิ้นใหญ่คำแล้วโตชนไปเฮียจุ่มด้วยนี่เฮ้ยดูดิทุกคนน้ำหมดเลยอะกินอยู่คนเดียวเนี่ยอร่อยเนาะอร่อยยำปลากระป๋องสดนุ่มชุ่มซอสเนี่ยทุกคนดูดิกินน้ำนี่ตามด้วย
เมนูของเราเนี่ยเอาไปทำต่างกันได้พรุ่งนี้เดี๋ยวมาจะผัดกะเพราให้บาสกินโอ้ยขอบคุณแม่นี่ทุกคนก็อยู่ที่ไหนก็พกพาสะดวกเนาะแค่แบบสะดวกเหมือนแบบพกในรถก็ได้หรืออะไรเงี้ยตอนแรกอะมาว่าปลาพวกปลากระป๋องเนี่ยใส่ใจมาตั้งแต่ตอนเด็กๆที่มาจำความได้มากินปลากระป๋องมาตลอดเลยเพราะว่ามันกินง่ายไงเปิดมาแล้วเราก็กินได้เลยแล้วยำใส่ต้นหอมใส่พริกใส่มะนาวโอ้โหอร่อยค่ะแล้วยิ่งเป็นยี่ห้อดีกูสโต้ทุกคนเนี่ยคือเรากินมาครั้งที่สองแล้วนะจะบอกว่าสดนุ่มชุ่มซอสมากเพราะว่าปลากระป๋องดีกูสโต้เนี่ยเป็นปลาซาบะนะคะทุกคนแล้วก็ราคาแค่20บาทหาซื้อได้ที่ร้านค้าทั่วไปแล้วนะใกล้บ้านเพื่อนๆนี่ลองไปซื้อมากินดูจะได้รู้ว่าที่เฮียพูดเนี่ยอร่อยจริงหรือเปล่าแล้วมาลองมาทอดก็ได้หรือเอาไปผัดแบบผัดกะเพรากะเพราแบบแม่ก็ได้มาชอบกินผัดกะเพราต้องบอกเลยว่าเป็นเพื่อนแท้คุ้มค่าคู่ครัวไทยผลิตภัณฑ์คุณภาพเนี่ยจาก RJ Food นะฮะและใครอยากติดตามรายละเอียดผลิตภัณฑ์แล้วก็โปรโมชั่นดีๆของดีกูสโต้นะครับเข้าไปได้ที่เพจ Facebook นี้เลยครับเดี๋ยวขึ้นไว้ให้นะฮะขอบคุณที่ดูมาถึงตอนนี้ด้วยฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ได้ยินป่ะทุกคนเสียงใครไอ้คิดนึงสำหรับวันนี้ขออนุญาตสวัสดีครับผมถึงตัวจะไม่อยู่แต่เสียงมาได้โอเคควรน่ะ